ปกติจะไม่ค่อยได้มาจับไมค์ขนาดนี้นะคะจะไปจับที่อบต.เป็นหลักค่ะไปสอน CPR นะคะก็ขออนุญาตสวัสดีทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะในนามของศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะภายใต้การนำของท่านพลตรีโชคชัยขวัญพิชิตนะคะซึ่งท่านเนี่ยจะได้มาในงานของผู้สูงอายุของอบต.อยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยด้วยท่านติดภารกิจนะคะก็เลยไม่ได้มาที่งานนี้ก็มอบทางทีมมามอบแว่นตานะคะให้กับทุกๆท่านนะคะแล้วก็วันนี้เรามีแอบแถมมาด้วยนะคะเมื่อกี้คุยกับกาฟักแล้วว่าเมื่อเช้าไม่ได้มียาแจกไปใช่ไหมคะวันนี้ทุกๆท่านที่ทำกับข้าวมาเลี้ยงอะไรนะคะวันนี้เรามียานวดให้นะคะมียานวดให้นะคะทางเราเองนะคะรู้สึกจริงๆงานนี้ค่ะท่านในอำเภอนะคะท่านโทรหาเลยนะคะว่ามามีกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะทางศูนย์แพทย์มาจัดแจกแว่นให้ได้ไหมแล้วก็เป็นโอกาสเหมาะด้วยต้องบอกว่าจริงๆแว่นตาเนี่ยหมดไปนะคะแล้วก็เพิ่งได้มาเลยนะคะเพิ่งได้มานะคะเราก็โชคดีมากที่ได้มาแจกที่งานนี้เลยนะคะคือแบบว่าประชาชนได้ใช้งานแรกเลยค่ะเพิ่งได้มาถึงเลยนะคะแล้วก็พอเราทราบว่ามาจะมาที่จันแนะนี่คือเหมือนได้กลับมาอีกครั้งและอีกครั้งนะคะเหมือนได้มาเยี่ยมครอบครัวที่นี่นะคะเพราะว่าทางศูนย์แพทย์เองก็มีความคุ้นเคยในการที่ได้เข้ามาดูแลนะคะแล้วก็ทางจันแนะเองก็ดูแลทางศูนย์แพทย์ทุกๆครั้งที่เข้ามานะคะก็ถือว่ามาแล้วมีความสุขมากๆนะคะซึ่งถ้าผ่านจากภารกิจวันนี้ไปแล้วมีส่วนตรงไหนนะคะที่จะให้ทางศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ดูแลทุกๆท่านอีกนะคะสามารถที่จะโทรหรือว่ารีเควสต์มาได้เลยนะคะทางเรามีความยินดีนะคะที่จะดูแลประชาชนทุกคนนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสำหรับวันนี้มีการให้บริการของเรามีการแจกแว่นนะคะแจกแว่นสายตานะคะแล้วก็จะมีการให้บริการยานะคะแต่ยาอาจจะไม่ได้เหมือนทางโรงพยาบาลครบทุกตัวนะคะเพราะจริงๆทางเราเองเนี่ยอยากให้ทุกๆท่านเนี่ยเข้าสู่ระบบปกตินะคะก็คือการไปที่รพสต.นะคะเพราะว่าถ้าเรารับยาจากที่นี่เยอะๆเนี่ยเราจะไม่ไปรพสต.กันนะคะเราจะไม่ไปอนามัยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะให้ยาเฉพาะบางส่วนที่มีความจำเป็นนะคะแต่ก็อยากให้เข้าสู่ระบบของรพสต.เหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามีความรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้กลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งนะคะและก็ต้องขอบพระคุณทุกๆท่านมากนะคะในการต้อนรับแล้วก็ดูแลเราเป็นอย่างดีค่ะขอบพระคุณค่ะ